ข่าวสดพระเครื่องมงคล 67 พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วท.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคอลัมน์พระเครื่องวันที่30มิถุนายน2567 12:57 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขติยราชนารีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระโสธรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตทรงเริ่มศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงได้รับการปลูกฝังทางศิลปะนาฏศิลป์และดนตรีจากพระอาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติทั้งยังทรงสนพระทัยวิชาคำนวณและวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันโปรดศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศและวิชาศิลปะควบคู่กันไปโดยทรงเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมปลายเพื่อนำความรู้มาต่อยอดทำประโยชน์เพื่อความสุขของประชาชนทรงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาอินทรีย์เคมีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอินทรีย์เคมีมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งนี้ยังทรงสำเร็จการอบรมระดับหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอูมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปีพ.ศ. 2550ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และในปีพ.ศ. 2557ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสัตวแพทย์หลักสูตรนานาชาติจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือสัตว์ต่างๆสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงงานด้วยความอุตสาหะมาโดยตลอดแต่ยังทรงมีกำลังพระทัยในการประกอบพระกรณียกิจนานาประการในด้านการศาสนาทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและพุทธศาสนูปถัมภกเอาพระทัยใส่ในพุทธศาสนาทั้งยังทรงเป็นประธานของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาดโดยพระองค์ได้ทรงถวายตัวเป็นลูกศิษย์ศึกษาธรรมะจากพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนอีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้อุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 ธรรมะจากองค์พระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนในปี 2563 เสด็จสู่สาธารณรัฐอินเดียทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณเมืองขยารัฐพิหารแผ่นดินแห่งการตรัสรู้และเมืองกุสินารารัฐอุตรประเทศแผ่นดินแห่งการปรินิพพานของพระพุทธองค์การเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจประทับณวัดไทยพุทธคยาเมืองขยาและวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเมืองกุสินาราท่ามกลางความปลื้มปีติของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวพุทธชาติต่างๆที่ไปแสวงบุญสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับวัดเกศรศีลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วันศุกร์ที่วันที่28มิถุนายน2567ที่ผ่านมากิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนตร์กิจกรรมจิตอาสา
เราทำดีด้วยหัวใจกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน68ตัวและกิจกรรมปลูกต้นไม้ได้แก่ต้นสาละและต้นไม้ทางเศรษฐกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2567ในส่วนภูมิภาคกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4 กรกฎาคม 2567ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีตักบาตรพระสงฆ์กิจกรรมปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติพระกรณียกิจพระจริยวัตรพระดำริพระดำรัสและการทรงงานด้านต่างๆของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีและกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมณสถานที่ใกล้บ้านและร่วมถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันอุ้งอิงภูมิใจลิซ่าโปรโมทเยาวราชเตรียมสารต่อสตรีทฟู้ดการท่องเที่ยวเขตทักษิณแนะต่อยอดการเมืองวันที่29 มิถุนายน 2567 20:03 น.อุ้งอิงชมหมอลำดังระเบียบวาทศิลป์ยกระดับวัฒนธรรมสู่คนเมืองดันซอฟต์พาวเวอร์ภูมิใจลิซ่าโปรโมทเยาวราชเตรียมสารต่อสตรีทฟู้ดการท่องเที่ยวเหตุทักษิณแนะต่อยอดวันที่29 มิถุนายน 2567ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเดินทางมาร่วมชมวงหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์ในงาน THACCA SplashSoft Power Forum 2024 พร้อมกล่าวถึงการนำหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์มาแสดงในงาน THACCA Splash Soft Power Forum 2024 ว่าจริงๆแล้วหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์มีชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แล้วพอนำมาแสดงในด้านการเมืองถือว่าได้รับเกียรติจากวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์ที่มีแฟนคลับเยอะอยู่แล้วเป็นการเปิดโอกาสให้คนในเมืองได้เห็นการแสดงหมอลำมากขึ้นเพราะเครื่องดนตรีของหมอลำสนุกสนานและดึงดูดคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหมอลำคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คนรู้สึกมีความสุขและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยได้อย่างสบายสบายอีกทั้งการที่มีหมอลำมาแสดงในงานซอฟต์พาวเวอร์ทำให้คนได้เห็นภาพและเกิดแรงบันดาลใจเพราะหมอลำก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจเช่นกันนางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามว่าจะเชิญชวนให้คนเข้าใจและมาเที่ยวงานซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรรวมถึงการต่อยอดหลังจากที่ศิลปินชื่อดังอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลเดินทางมาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงร็อกสตาร์นางสาวแพทองธารกล่าวว่าส่วนตัวชอบมากได้ดู MV เพลงร็อกสตาร์ของลิซ่าแล้วเขาสามารถเอาจุดเด่นของคนไทยหลายๆด้านมานำเสนอผ่านตัวเองซึ่งนำเสนอได้สุดยอดปังมากและตนคนเดียวอาจจะดูเป็น10วิวแล้วก็ได้ยอมรับน้องเขาทำได้สุดยอดมากส่วนตัวคิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวอย่างที่คนไทยได้เห็นและภาคภูมิใจแน่นอนว่าเยาวราชมีเรื่องของอาหารและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วมันจะทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในบ้านเราได้ง่ายขึ้นโดยที่น้องเขาเอาเยาวราชบ้านเราไปแนะนำให้รู้จักเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากต่อยอดได้อย่างแน่นอนนางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาเดินชมงานซอฟต์พาวเวอร์เมื่อวันที่28 มิถุนายน
แนะนำให้ต่อยอดเรื่องอาหารที่เยาวราชนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจริงๆเรื่องสตรีทฟู้ดของไทยมีชื่อเสียงในหลายพื้นที่อยู่แล้วทั้งเยาวราชและที่อื่นด้วยดังนั้นเรื่องอาหารซอฟต์พาวเวอร์เราทำเรื่องเชฟชุมชนอยู่แล้วซึ่งจะนำมาต่อยอดแน่นอนอย่างไรก็ตามขอฝากเชิญชวนสำหรับใครที่สนใจในอุตสาหกรรมใดให้ไปติดตามดูอุตสาหกรรมนั้นๆเพราะแต่ละอุตสาหกรรมจะมีรายละเอียดปีกย่อยลงไปอีกขอให้ติดตามเพจ THACCA Splash Soft Power Forum 2024ซึ่งวันที่30มิถุนายนเป็นงานวันสุดท้ายสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 10:20 น.